بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته หุ่นผมไม่เหมือนบาบอนะครับแต่ก็ไม่ใช่บอสนะครับก็ขอทำคำเข้าใจถูกตอนนิดนึงกับพิธีกรนะครับชื่อผมชื่อบรรจงนามสกุลบินกาสันนะครับไม่ใช่บรรจบบินกาเซมนะครับบรรจงบินกาสันครับวันนี้หัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายมาให้เสวนากับพี่น้องมุสลิมที่มาอยู่ที่งานในแห่งนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ก็คือเรื่องมุอัลลาฟะอิสลามแห่งอิสลามนะครับก็ก่อนที่จะพูดถึงมุอัลลาฟะก็ขอทำคำเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าในคัมภีร์กุรอานอัลเลาะห์ได้พูดถึงกลุ่มคนต่างๆเอาไว้มากมายหลายกลุ่มแล้วก็พระองค์ก็ได้บอกวิธีการปฏิบัติต่อคนกลุ่มหลากหลายเหล่านี้เอาไว้นะครับแล้วก็แนะนำท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ปฏิบัติต่อกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ในยุคของท่านนั่นหมายความว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลของอัลเลาะห์แล้วท่านก็อยู่ท่ามกลางผู้คนชาวอาหรับที่มีหลากหลายความคิดมีหลากหลายความเชื่อกลุ่มแรกที่ท่านต้องเผชิญนะครับก็คือกลุ่มมุชริกีนก็คือผู้ตั้งภาคีหรือผู้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นพระเจ้าในการเคารพสักการะวิงวอนกราบไหว้บนบาตรอธิษฐานร่วมกับรอซูลุลลอฮ์ท่านเกิดในสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่เป็นมุชริกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกลุ่มคนที่เกิดขึ้นใหม่ครับนั่นก็คือกลุ่มมุสลิมที่ศรัทธาในรอซูลุลลอฮ์แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องอพยพออกจากมักกะไปสู่นครมะดีนะห์คนกลุ่มนี้ก็ถูกเรียกว่ามุฮาจิรินหรือบรรดาผู้ที่อพยพแล้วก็มีกลุ่มชาวอันซอรเมื่อท่านอพยพไปถึงเมืองมะดีนะห์กลุ่มชาวอันซอรก็เป็นพี่น้องมุสลิมที่มีถิ่นกำเนิดในนครมะดีนะห์แล้วก็หันมารับอิสลามนะครับและเมื่อท่านอพยพไปถึงมะดีนะห์แล้วในเมืองยะทริบหรือเมืองมะดีนะห์นะครับก็ยังมีกลุ่มชนต่างๆอีกนะครับซึ่งไม่ใช่ชาวอาหรับก็คือพวกบนีอิสรออีลนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของนบียะกูบที่หลบลี้หนีภัยมาหลังจากถูกอาณาจักรโรมันไบซันไตน์โจมตีกระจายกันไปตามที่ต่างๆแล้วก็มีสามเผ่านะครับอพยพมาอยู่ในนครมะดีนะห์และในนครมะดีนะห์เองนะครับก็มีกลุ่มคนเกิดใหม่ซึ่งในเมืองมักกะฮ์ไม่มีนะครับนั่นก็คือกลุ่มมุนาฟิกีนหรือกลุ่มคนที่หน้าไหว้หลังหลอกนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มชาวอาหรับที่ไม่มีศาสนาใดๆอาศัยอยู่กลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็อาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็เมื่อนบีมุฮัมมัดไปถึงที่นั่นก็ยังมีกลุ่มคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดเรียกว่านะครับอัลุสุฟะหรือว่าผู้ที่อพยพไปแล้วต้องไปอาศัยอยู่ในมัสยิดด้วยความลำบากยากจนกลุ่มคนเหล่านี้นะครับอัลสุบะลาท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้แนะนำนะครับว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับเมื่อท่านอยู่ที่มักกะฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้สั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่าไปตำหนิอย่าไปประณามอย่าไปด่าว่าสิ่งที่บรรดามุชริกเนี่ยเขาเคารพกราบไหว้กันนะครับนอกนั้นก็ทำดีกับเขามีความสัมพันธ์ปกติธรรมดาเหมือนกับเขาแต่อย่าไปประณามหรือไปเหยียดหยามสิ่งที่เขาเคารพสักการะที่เขานับถือกันนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงบอกท่านนบีเอาไว้นะครับว่าคนกลุ่มนี้เ
เขามีความเชื่อในเรื่องนี้แล้วเขาถือว่าสิ่งที่เคารพสักการะกราบไหว้แม้จะเป็นหินดินปูนทรายเนี่ยแต่เขาถือว่ามีความสำคัญถ้าอยู่ด้วยกันอย่างสงบก็อย่าไปประณามสาปแช่งหรือตำหนิเรื่องนี้นะครับกลุ่มคนต่อไปนะครับก็คือกลุ่มมุฮาจิรินซึ่งอพยพไปจากมักกะไปสู่มะดีนะห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งกับบรรดามุสลิมให้คอยดูแลคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะคนมุฮาจิรินหรือคนอพยพที่ไปอาศัยอยู่ในมัสยิดนบวีหรือมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับด้วยความลำบากยากไร้เพราะว่าไม่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าถ้าใครจะช่วยเหลือคนลำบากยากไร้ก็ให้ช่วยเหลือชาวอะลุสุฟะหรือบรรดาผู้อพยพที่ไปอาศัยอยู่ในมัสยิดของท่านนบีที่สร้างขึ้นในตอนแรกที่ท่านอพยพไปเพราะคนเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ด้วยความใกล้ชิดเพราะอยู่ในมัสยิดของท่านนบีก็จะได้ยินคำสอนได้เห็นบุคลิกภาพได้เห็นจริยวัตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จะเอาไปบอกเอาไปสอนต่อนั้นบุคลากรเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีความลำบากยากจนอย่างไรก็แล้วแต่แต่ก็มีความสำคัญต่อการเผยแผ่คำสอนของอิสลามนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยได้กล่าวเอาไว้และในกลุ่มมุนาฟิกในกลุ่มมุนาฟิกเนี่ยนะครับคือคนหน้าไวหลังหลอกคือคนมาเข้ารับอิสลามกล่าวคำปฏิญาณอิสลามแต่ปากแต่ว่าใจคอยคิดคดทรยศคอยจะทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มุสลิมที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้รับคำบัญชาจากซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคนเหล่านี้เมื่อเขากล่าวคำปฏิญาณแล้วนะครับด้วยวาจาเพียงแค่เขากล่าวคำปฏิญาณว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับลิ้นและมือของเขาเนี่ยนะครับหมายถึงของมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องไม่เป็นภัยต่อคนที่กล่าวกาลิมะห์ชะดะห์คำกะลิมะห์ชะดะห์ที่เขากล่าวออกมานะครับเพียงพอแล้วนะครับที่จะทำให้เขาปลอดภัยจากลิ้นและมือของมุสลิมคนอื่นๆนั่นหมายความว่ามุสลิมจะต้องไม่ไปทำร้ายเขาถ้าทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์หรือสาวกของท่านบางคนเนี่ยรู้อยู่กับใจว่าใครเป็นผู้ที่หน้าไหว้หลังหลอกและหาทางที่จะเล่นงานกำจัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในนครมะดีนะห์ยังมีกลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่คัมภีร์กุรอานใช้คำว่าบันิอิสรออีลแล้วก็อาลุลกิตาบนะครับคนเหล่านี้เป็นลูกหลานนบียะกุบนะครับมีทั้งชาวยิวแล้วก็ชาวคริสเตียนนะครับอัลลอฮ์ได้เรียกคนเหล่านี้นะครับด้วยคำว่าบันิอิสรออีลซึ่งเป็นการให้เกียรติกับคนพวกนี้ที่เขาทะนงในเชื้อสายว่าเขาเป็นลูกหลานของนบียะกูบผู้ได้ฉายาว่าอิสราอีลลูกหลานของนบียะกูบหลายคนได้เป็นนบีเขาจึงภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานของนบีและในบรรดานบีนะครับได้รับคัมภีร์คัมภีร์กุรอานจึงเรียกคนเหล่านี้นะครับว่าอะลุลกิตาบเพราะว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับก็มีความภาคภูมิใจว่าเขาได้รับคำพีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเรียกเขาด้วยการให้เกียรติว่าอะลุลกิตาบซึ่งหมายความว่าชาวคำพีนะครับในบรรดาคนกลุ่มเหล่านี้นะครับยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้นั่นก็คือมุอัลลาฟะห์มุอัลลาฟะห์นะครับเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่คัมภีร์กุรอานให้เกียรตินะครับและให้เกียรติอย่างสูงส่งด้วยจนถึงขนาดที่เรียกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดซะกาตเอาไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในบุคคล8ประเภทที่มีสิทธิ์จะได้รับซะกาตนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆที่มีความลำบากยากจนก็มีสิทธิ์ได้รับซะกาตเหมือนกันแต่สำหรับกลุ่มที่เป็นมุอัลลาฟะห์มุอัลลาฟะห์เนี่ยนะครับหมายถึงคนที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามเราเรียกกันว่ามุอัลลาฟ
นะครับถ้าเป็นผู้ชายส่วนมุอัลลาฟะนะครับก็เป็นเพศหญิงนะครับทั้งมุอัลลาฟและมุอัลลาฟะเนี่ยนะครับหมายถึงผู้ที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามแต่ว่ายังไม่ได้เป็นมุสลิมในเวลานั้นนะครับมุอัลลาฟหรือมุอัลลาฟะเนี่ยนะครับถ้ากล่าวคำปฏิญาณเมื่อไหร่นะครับถ้ามุอัลลาฟหรือมุอัลลาฟะกล่าวคำปฏิญาณว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าเขาข้ามเขตแดนแห่งความผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมาสู่ความเป็นมุสลิมเมื่อเขาก้าวข้ามความไม่ได้เป็นมุสลิมมาสู่ความเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีศักดิ์มีสิทธิ์มีสิทธิมีหน้าที่เหมือนกับมุสลิมทุกประการแต่เนื่องจากว่าทั้งมุอัลลัฟแล้วก็มุอัลลาฟะเนี่ยนะครับกว่าจะข้ามเส้นแดนแห่งคำปฏิญาณตนมาสู่การเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเขาต้องเผชิญปัญหาตั้งแต่ก่อนจะข้ามเส้นแดนกะลิมาชาดามานะครับและบางคนหลายคนด้วยซ้ำไปเมื่อข้ามเส้นแดนกะลิมาชาดามาสู่การเป็นมุสลิมแล้วเราก็เจอปัญหาต่างๆอีกมากมายนะครับสาวกของท่านนบีแทบจะทุกคนนะครับอาจจะเรียกว่าทุกคนก็ได้สาวกของท่านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นมุอัลลับแล้วก็เป็นมุอัลลฟะและเมื่อเขาศรัทธาแล้วนะครับเขาก็มาเป็นมุสลิมผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าเราสามารถพูดได้เลยนะครับว่าไม่มีสาวกของท่านนบีคนไหนนะครับที่ไม่ได้เป็นมุอัลลับหรือว่ามุอัลลฟะนะครับแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยนะครับแม้จะเข้ารับอิสลามกันมานานแล้วบางคนเข้ามา10ปี20ปีแล้วแต่ว่าเรายังเรียกเขาว่าหมวดลับเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลที่ว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยนะครับอาจจะให้ความสำคัญเพื่อที่จะบอกกับผู้คนทั่วไปที่เป็นมุสลิมเดิมๆนะครับว่าเนี่ยคนพวกนี้เดิมเขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะและเขามาเข้ารับอิสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะปฏิบัติบกพร่องผิดพลาดอะไรไปบ้างก็ช่วยกันตักเตือนช่วยกันดูแลช่วยกันสั่งสอนนะครับเพื่อทนุถนอมน้ำใจให้เขาอยู่ในอิสลามอย่างสบายใจนี่อาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่สังคมมุสลิมไทยยังเรียกคนที่หันมาเข้ารับอิสลามแล้วนะครับเป็นเวลาหลายปีว่ามูอัลลัฟเนี่ยนะครับก็เพราะต้องการที่จะเปรียบเทียบหรือไม่ก็ชี้ให้มุสลิมเดิมๆเนี่ยนะครับว่าเนี่ยเขามาเป็นมุสลิมเขาไม่ได้มีพ่อแม่เป็นมุสลิมเขาไม่ได้เป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าเมื่อเขามาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเขาดีกว่าแกซึ่งเป็นมุสลิมเดิมๆมีพ่อแม่เป็นมุสลิมซะด้วยซ้ำไปบางที่นะครับผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อมัสยิดหลายมัสยิดด้วยซ้ำไปนะครับอิหม่ามเองพูดกับผมว่ามุสลิมเดิมๆเนี่ยนะครับอยู่ใกล้มัสยิดแต่ไม่เห็นประตูมัสยิดไม่รู้ว่าประตูมัสยิดอยู่ตรงไหนแต่ว่าคนที่เขามาเข้ารับอิสลามนะครับเขามาเรียนรู้เขาเข้ารับอิสลามแล้วเขามาละหมาดแทบจะทุกเวลาอิหม่ามเห็นเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อิหม่ามมัสยิดนะครับก็ชื่นชมให้ผมได้ยินได้ฟังนะครับซึ่งโอเคผมก็ชื่นใจเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ามุอัลลัฟในตอนนี้นะครับมันมีสองแนวนั่นก็คือว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเมื่อมาสนใจอิสลามแล้วก็เป็นมุอัลลัฟอีกพวกนึงนะครับก็คือมุสลิมที่กำลังจะเป็นมุอัลลัฟหมายถึงว่าเกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้นก็อาจจะมีปัญหาต่างๆซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเพิ่งรู้ว่าพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมเมื่อพ่อของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตและเมื่อก็ไปรับศพพ่อของตัวเองทั้งเขตนะครับเจ้าหน้าที่ของเขตบอกว่าพ่อ
พ่อเนี่ยเป็นมุสลิมแต่เนื่องจากพ่อของตัวเองนะครับกับแม่เนี่ยแยกกันแล้วเด็กผู้หญิงเนี่ยไปอยู่กับแม่นะครับเมื่อได้รับแจ้งข่าวว่าพ่อเสียชีวิตเดินทางมาที่เขตเพื่อจะมารับศพรู้นะครับว่าพ่อเป็นมุสลิมก็อยากที่จะมาเป็นมุสลิมก็มาเรียนอิสลามเพื่อที่จะวิงวอนขอพรขอดุอาให้กับพ่อของตัวเองที่ได้ล่วงล้ำไปนะครับนี่ก็เป็นมุสลิมเดิมๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเลยมันมีทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเป็นมุอัลลับเพื่อจะมาเป็นมุสลิมแล้วก็กลุ่มมุสลิมเดิมๆนะครับที่ไม่เอาเรื่องของอิสลามเลยนะครับแต่ว่ายังดีนะครับที่อัลลอฮ์เนี่ยหันให้เขากลับมาสู่ศาสนาทำให้เขากลายเป็นมุอัลลับที่เรียนรู้เพื่อที่จะกลับไปสู่ทางนำที่ถูกต้องนะครับนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นและในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับที่ประกอบไปด้วยชาวพุทธชาวคริสเตียนชาวฮินดูชาวซิกคนที่ไม่นับถือศาสนาแล้วก็เมื่อต้องไปเรียนหนังสือไปทำงานด้วยกันก็ได้คบค้าสมาคมถูกใจกันแล้วก็จะใช้ชีวิตด้วยกันนะครับก็ต้องมาคุยกันแล้วครับว่าถ้าจะใช้ชีวิตด้วยกันนะครับเราจะใช้ชีวิตแบบไรจะแบบมุสลิมหรือแบบศาสนิกอื่นหรือจะดำเนินชีวิตโดยไม่มีศาสนาซึ่งเรื่องนี้เองนะครับที่กำลังเป็นปัญหาเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็รู้สึกว่าจะขยายวงออกไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราจะต้องตระหนักนะครับในฐานะที่เราอยู่ในชุมชนมุสลิมนะครับแล้วเราก็รับรู้บางทีในครอบครัวของเราเองนะครับลูกของเราไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวอาจจะไปชอบพอกับคนต่างศาสนิกซึ่งทำให้พ่อแม่นะครับก็เริ่มไม่สบายใจนะครับพอรู้ว่าลูกชายและลูกสาวของตัวเองเนี่ยไปชอบกับคนต่างศาสนิกก็เริ่มกังวลใจแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวของมุสลิมนะครับแต่ว่าลองดูนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาครับมีมุอัลลับเกิดขึ้นนะครับมีมุอัลลับเกิดขึ้นแล้วก็มุอัลลับเหล่านี้นะครับก็ได้มาเป็นมุสลิมทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเราดูภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทุกคนนะครับก็ไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนแต่พอเชื่อท่านนบีศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านหญิงคอดียะห์ก็เป็นผู้หญิงสตรีมุสลิมคนแรกในประวัติศาสตร์อิสลามนะครับภรรยาคนอื่นๆนะครับอย่างเช่นอุมมุฮาบีบะห์นะครับก็ไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่เดิมนะครับแล้วก็มาแต่งงานกับชาวอาหรับคริสเตียนชาวอาหรับคริสเตียนนะครับก็หันมารับอิสลามเพราะว่าจะต้องแต่งงานตามแบบอิสลามเมื่อจะอยู่กับมุสลิมแต่ว่าหลังจากที่อพยพจากมักกะไปยังอาบิสซิเนียแล้วนะครับก็ปรากฏว่าสามีของอุมมุฮาบีบะห์นะครับก็ออกจากอิสลามไปนับถือศาสนาคริสต์เหมือนเดิมแล้วก็ปฏิบัติตัวสัมมาเทเมานะครับจนกระทั่งต้องแยกจากกันแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแม้อุมมุฮาบีบะห์อยู่ในอับิสซิเนียช่วงอยู่ในฝั่งแอฟริกาเมื่อท่านรู้เรื่องนี้ท่านรู้ว่าอุมมุฮาบีบะห์ถ้าอยู่ตามลำพังในสังคมที่ไม่มีขื่อไม่มีแปรเนี่ยจะได้รับอันตรายจะไม่มีใครเลี้ยงดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านก็ขอแต่งงานนี่คือการช่วยเหลือมุอัลลาฟะนะครับที่เป็นม่ายหลังจากที่สามีนะครับออกไปจากอิสลามซึ่งทำให้ความเป็นสามีภรรยาเป็นอันสิ้นสุดยุติโดยไม่ต้องมีการหย่าอยู่ร่วมกันไปก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณีซึ่งก็เป็นบาปกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านก็ให้ความช่วยเหลือให้ความคุ้มครองโดยขออุมมุฮาบีบะห์เนี่ยแต่งงานนะครับยังมีนะครับบางคนภรรยาของท่านนะครับชื่ออุมมุสลามะห์อุมมุสลามะห์ก็เป็นลูกสาวชาวมักกะห์
นะครับแล้วอยู่ในตระกูลสูงด้วยแล้วก็มาแต่งงานกับอบูสะละมะห์นะครับก็แต่งงานก็อยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกอบูสะละมะห์ก็หันมารับอิสลามนะครับแต่ว่าถูกกดขี่ข่มเหงนะครับจนกระทั่งทั้งสองคนทั้งอบูสะละมะห์อุมมุสะละมะห์ต้องอพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปอยู่ที่อบิสซิเนียแต่หลังจากนั้นสักพักหนึ่งนะครับได้ข่าวแว่วๆว่ามักกะฮ์สงบแล้วทั้งสองคนก็เดินทางกลับมาเมื่อเดินทางกลับมานะครับมันไม่ได้เป็นไปดังข่าวลือจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับทั้งอบูสะละมะห์อุมมุสะละมะห์เนี่ยนะครับก็ถูกกดขี่ข่มเหงรังแกนะครับแย่งลูกเอาไว้นะครับไม่ให้เอาไปเลี้ยงดูการกดขี่ข่มเหงนะครับครอบครัวของอบูสะละมะห์อุมมุสะละมะห์นะครับมันรุนแรงจนถึงขนาดที่เรียกว่าอบูสะละมะห์เนี่ยนะครับต้องอพยพอีกครั้งหนึ่งจากนครมักกะฮ์ไปอยู่ที่มะดีนะห์โดยที่ว่าไม่สามารถที่จะเอาอุมมุสะละมะห์เป็นภรรยาของตัวเนี่ยไปได้นะครับเพราะว่าครอบครัวของอุมมุสะละมะห์เนี่ยนะครับจะดึงลูกของอุมมุสะละมะห์เอาไว้ในเมืองมักกะฮ์เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นแม่นะครับอุมมุสะละมะห์เนี่ยก็ต้องอยู่กับลูกและอบูสะละมะห์เนี่ยต้องแยกตัวจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์นี่ทำให้ครอบครัวเนี่ยนะครับต้องพรากจากกันอบูสะละมะห์ครับอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ในขณะที่ภรรยาคืออุมมุสะละมะห์กับลูกน้อยของตัวเองยังอยู่ในเมืองมักกะฮ์ครอบครัวถูกพัดพรากกันแต่ว่าความศรัทธาของคนทั้งสองยังอยู่ความรักของคนทั้งสองยังอยู่นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งอุมมุสะละมะห์เนี่ยนะครับเดินทางออกจากมักกะฮ์พร้อมกับลูกน้อยไปหาสามีของตัวเองที่เมืองมะดีนะห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับระหว่างทางมีคนพบแล้วก็นำทางแล้วก็ได้รับความปลอดภัยไปจนถึงเมืองมะดีนะห์และทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาอยู่ร่วมกันนะครับแม้จะลำบากยากจนยังไงก็แล้วแต่แต่ทั้งสองคนเนี่ยมีความศรัทธาร่วมกันคือศรัทธาในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่ามีความสุขทางใจแม้ว่าทางกายจะประสบความลำบากเพราะว่าไม่สามารถจะนำทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ไปยังเมืองมะดีนะห์ได้และเมื่อเกิดสงครามบะดัรนะครับอบูสะละมะห์เนี่ยก็เป็นชะฮีดหรือว่าพลีชีพไปในสนามรบนะครับตอนที่อบูสะละมะห์เสียชีวิตในสนามรบเนี่ยนะครับภรรยาคืออุมมุสะละมะห์เนี่ยนะครับมีลูก4คนการที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกอย่าว่าแต่4คนแหละครับมีแค่เพียงคนหนึ่งหรือไม่ต้องมีลูกเลยเนี่ยมันเป็นภาวะที่ลำบากเป็นภาวะที่อันตรายเพราะว่าในสังคมอาหรับมันเป็นสังคมที่ป่าเถื่อนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรไม่มีรัฐบาลไม่มีกฎหมายคอยคุ้มครองนะครับเพราะนั้นอุมมุสะละมะห์ก็ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากตกอยู่ในความไม่ปลอดภัยการจะคุ้มครองผู้หญิงในเวลานั้นนะครับก็คือคนที่เป็นสามีนะครับทุกคนเห็นความศรัทธาของอุมมุสะละมะห์นะครับเห็นความจริงใจในอิสลามของอุมมุสะละมะห์เห็นความรักของอุมมุสะละมะห์ที่มีต่อสามีสาวกคนสำคัญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาขออุมมุสะละมะห์แต่งงานอบูบักรมาขออุมมุสะละมะห์เนี่ยแต่งงานเพื่อจะรับอุปการะอุมมุสะละมะห์เอาไว้คอยปกป้องคุ้มครองดูแลนะครับให้เสื้อผ้าอาหารแก่อุมมุสะละมะห์แล้วก็ลูกๆซึ่งมีถึง4คนแต่อุมมุสะละมะห์เนี่ยนะครับปฏิเสธเพราะมีความรักในตัวสามีที่กลายเป็นชะฮีดไปยังมีความรักอยู่นะครับถึงจะลำบากยากจนยังไงก็แล้วแต่ยังมีความรักในตัวสามียังไม่ยอมที่จะไปแต่งงานกับบุคคลที่เป็นผู้ใกล้ชิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คืออบูบักรนะครับเมื่ออบูบักรมาขออุมมุสะละมะห์ปฏิเสธ
อุมัรซึ่งเป็นสาวกคนสำคัญและเป็นคนใกล้ชิดอีกคนหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็มาสู่ขอด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสียดูแลให้ความคุ้มครองแต่อุมมุสลิมะเนี่ยนะครับก็ไม่ตอบรับถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้ใกล้ชิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าอุมมุสลิมะก็ยังมีความรักความผูกพันทางใจกับสามีคนเดิมอยู่ไม่ยอมแต่งลองคิดดูนะครับผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่เดิมมาเข้ารับอิสลามศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีความรักมีความผูกพันกับสามีของตัวเองที่เดิมไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็มาเข้ารับอิสลามแต่งงานอยู่ด้วยกันมีความผูกพันไม่ใช่เฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวแต่ผูกพันกันด้วยความศรัทธาจนถึงขนาดที่เรียกว่าปฏิเสธบุคคลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามที่เสนอตัวแต่งงานทั้งอบูบักรทั้งอุมัรถูกปฏิเสธจากอุมมุสลิมะแต่ว่าในความเป็นจริงอุมมุสลิมะเนี่ยนะครับไม่สามารถดำเนินชีวิตเลี้ยงลูก4คนได้ตามลำพังเพราะนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านก็มาสู่ขอนะครับกว่าจะสู่ขอกว่าจะได้รับการยินยอมพร้อมใจตอบรับการแต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องตอบคำถามของอุมมุสลิมะนะครับหลายอย่างนะครับว่าแล้วฉันเป็นคนขี้งอนนะครับบอกให้รู้เลยว่าตัวเองเป็นคนขี้งอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเธอขี้งอนยังไงเนี่ยฉันก็ทนได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะผู้หญิงทุกคนน่ะไม่มีใครที่ไม่งอนแต่ฉันก็ทนได้นะครับแล้วก็ฉันมีลูกทั้ง4คนน่ะแล้วใครจะเลี้ยงดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอัลเลาะห์ให้ชีวิตมาอัลเลาะห์จะเป็นผู้ที่เลี้ยงเองก็เจอคำตอบแบบนี้ด้วยความศรัทธาในอัลเลาะห์นะครับด้วยความเชื่อมั่นในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุสลิมะก็ตอบรับการแต่งงานนี่คือความช่วยเหลือนะครับที่บรรดาสาวกแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีต่อผู้ที่มาเข้ารับอิสลามนะครับนั่นในทุกวันเนี่ยนะครับมีคนที่มาเข้ารับอิสลามด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มาเข้ารับอิสลามก็เพราะว่าไปรักหรือไปชอบพอกับมุสลิมครับบางทีเนี่ยนะครับไม่รู้หรอกว่าผู้ที่เองเนี่ยชอบพออยู่นะครับหรือแอบรักอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับก็คบไปคนที่เป็นมุสลิมนะครับไม่ว่าหนุ่มหรือสาวเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยตัวไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ว่าด้วยบุคลิกภาพด้วยนิสัยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับคือเขาจะไม่สูบบุหรี่เขาจะไม่เล่นการพนันเขาจะไม่กินเหล้าเขาจะไม่เกลือกลั้วอบายมุขเพียงแค่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเนี่ยนะครับมันก็เป็นหลักประกันทางจิตใจในชีวิตของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเพราะทุกวันนี้นะครับอบายมุขเนี่ยมันเกลื่อนกลาดเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับมีโรงเหล้ามีโรงงานยาสูบตอนนี้จะมีการเปิดบ่อนมีการเปิดหวยใต้ดินแล้วและคนที่ลุ่มหลงกับอบายมุขเหล่านี้นะครับมันก็พาตัวไปสู่ความหายนะมันมีคนจำนวนน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผู้ชายซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยจำนวนผู้ชายนะครับมีน้อยกว่าผู้หญิงเขาสำรวจกันมาแล้วเพศชายมีน้อยกว่าผู้หญิงแล้วก็ที่เป็นเพศชายเนี่ยนะครับยังเป็นเพศชายที่ไม่สมบูรณ์นะครับครึ่งชายครึ่งหญิงนะครับก็อีกจำนวนไม่น้อยนะครับมีบางส่วนนะครับอยู่ในคุกบางส่วนเนี่ยติดยาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อผู้หญิงคนใดเขารู้เขาก็ไม่อยากจะให้มาเป็นสามีของตัวเองเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะพึ่งพามีหนำซ้ำอย่างจะนำความทุกข์นำปัญหามาให้ในอนาคตด้วยนะครับฉะนั้น
สำหรับคนมุสลิมเนี่ยนะครับถ้าเขาปฏิบัติศาสนกิจมีหลักการศาสนาไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันมันก็เหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับฮีโร่ในดวงใจของผู้หญิงแล้วนะครับเขาพูดอย่างนี้จริงๆผมอยู่ในมหาลัยเนี่ยผมได้ยินผู้หญิงเนี่ยพูดเหล่านี้พูดเรื่องเหล่านี้ว่าเฮ้ยคนมุสลิมเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะครับแล้วก็มันมีเสน่ห์และเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและผู้หญิงยอมที่จะอยู่ใกล้ชิดนะครับแล้วบางคนก็แสดงตัวเปิดเผยด้วยนะครับว่าชอบมุสลิมนะครับแต่บางทีเนี่ยไม่รู้นะครับว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นมุสลิมคบกันไปคบกันมาพอชอบพอกันถึงขั้นจะตัดสินใจแต่งงานกันแล้วมารู้ตัวนะครับว่าคู่รักของตัวเองแฟนของตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมทีนี้ละครับก็เริ่มคิดหนักละว่าจะต้องมาเป็นแขกหรือต้องมาเป็นมุสลิมทางบ้านของทางผู้หญิงกับทางผู้ชายนะครับก็พอรู้เรื่องเหล่านี้ขึ้นมานะครับก็ไม่สบายใจทั้งพ่อทั้งแม่ของฝ่ายผู้หญิงนะครับก็เริ่มนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็มองว่ามุสลิมเนี่ยเป็นพวกหัวรุนแรงเป็นพวกผู้ก่อการร้ายนะครับจากการที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นภาพข่าวทุกวันนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะว่าอิสลามถูกใส่ร้ายป้ายสีมาโดยตลอดนะครับก็ทำให้เกิดความกังวลใจนะครับกว่าจะเคลียร์กันได้นะครับก็ต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรแต่บางคู่นะครับเมื่อไปบอกพ่อหรือบอกแม่นะครับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับไปบอกพ่อบอกแม่ว่าแฟนของตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมหนูจะแต่งงานกับเขาหนูจะต้องมาเป็นมุสลิมหรือผมจะต้องไปเป็นมุสลิมต้องนับถือศาสนาอิสลามผมบอกคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปเปราะหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเขาถือว่าลูกโตแล้วลูกตัดสินใจพ่อแม่เนี่ยเชื่อมั่นในการตัดสินใจของลูกแล้วก็พูดว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนทำความดีลูกตัดสินใจไปเถอะลูกจะนับถือศาสนาอะไรถ้าพ่อแม่เป็นแบบนี้การแต่งงานเนี่ยนะครับมันก็สะดวกแต่ว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นพ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับเป็นศาสนิกที่มีความเคร่งครัดในศาสนาของตัวเองนะครับพอรู้ว่าลูกเนี่ยจะมาเป็นมุสลิมรู้ระแคะระคายขึ้นมาก็เริ่มไม่สบายใจพอจับได้ว่าลูกของตัวเองนะครับเป็นมุสลิมโดยชัดเจนแล้วนะครับก็เริ่มมีปัญหากันต่อว่าต่อขานกันถึงขนาดที่เรียกว่าแกจะเป็นอะไรก็เป็นแกจะนับถือศาสนาอะไรก็นับถือไปแต่ว่าอย่านับถือศาสนาอิสลามหรืออย่าเป็นมุสลิมนะครับทั้งที่ลูกของตัวเองนะครับศึกษาอิสลามด้วยตัวเองนะครับมาเรียนรู้ที่สันติชนบ้างนะครับเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าการตัดสินใจของเขาไม่ใช่เขาเปลี่ยนจากศาสนาหนึ่งมาเป็นมุสลิมเลยนะครับเขาเปลี่ยนจากศาสนาหนึ่งมาเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่ไม่ได้เป็นอิสลามและเมื่อเขาศึกษาสูงขึ้นมากขึ้นลึกขึ้นเขาก็เปลี่ยนจากศาสนาที่สองมาเป็นศาสนาอิสลามแล้วก็อยู่ในอิสลามอย่างเคร่งครัดแต่ว่าพ่อแม่ไม่พอใจนะครับตามมาอาละวาดซึ่งผมเจอสถานการณ์แบบนี้เข้านะครับแม่เขาก็ตอบว่าพระเจ้าสนุกไงเอาลูกเข้าไปเราก็ต้องค่อยๆอธิบายนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้เอาลูกแม่ไปนะลูกของแม่เนี่ยก็ยังอยู่กับแม่อยู่ต่อหน้าแม่นี่แหละนะครับแล้วแม่เนี่ยไม่ได้เสียลูกไปเลยและเราก็ถามกลับไปนะครับว่าการที่ลูกของแม่เนี่ยมาเข้ารับอิสลามเนี่ยมันดีกว่าเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมซึ่งแม่ก็ยอมรับว่าดีกว่าเดิมนะครับเพราะทำตัวดีขึ้นนะครับแต่ง
กายรัดกุมขึ้นไม่ได้เที่ยวกลางคืนเลิกกินเหล้านะครับดีกว่าเดิมแล้วแม่จะต้องการอะไรอีกแม่บอกว่าฉันต้องการให้เขาไปวัดกับฉันลูกที่เข้ารับอิสลามนะครับก็บอกว่าก็หนูขับรถไปส่งแม่ไปวัดแล้วไงแต่แม่ก็ยังไม่ต้องการแม่ต้องการให้ลูกของตัวเองเนี่ยไปนั่งอยู่ในวัดสวดมนต์อยู่กับแม่นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ใครคนหนึ่งนะครับที่เป็นมุอัลลับและข้ามเส้นแดนกะลิมะฮ์ชาดามะแล้วมาเป็นมุสลิมนะครับเดิมทีไม่มีปัญหาแต่พอข้ามมาแล้วเนี่ยนะครับเริ่มมีปัญหาซึ่งก็จำเป็นที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้การเวลาแล้วก็คำอธิบายขอที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไปในทางที่ดีนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับทุกคนที่เป็นมุอัลลับผมเชื่อว่าในสังคมไทยโดยเฉพาะในชุมชนมุสลิมที่มีมัสยิดเป็นศูนย์กลางไม่มีชุมชนไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องของมุอัลลับที่มีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพอๆกับการขยายตัวของน้ำท่อมเรื่องของยาบ้ายาเสพติดพอๆกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการที่คนเริ่มครับมาคบกันเพราะว่าเขาจะแต่งงานกันนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามได้เพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะเนี่ยนะครับพระองค์ได้สร้างผู้ชายและผู้หญิงมาเป็นครูและพระองค์เนี่ยนะครับก็บอกไว้ในคัมภีร์กุรอานชัดเจนนะครับว่าพระองค์สร้างผู้ชายผู้หญิงมาเป็นคู่เพื่อที่จะขยายเผ่าพันธุ์และเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษยชาติจนถึงวันสิ้นโลกนี่คือสิ่งที่เราได้ทรงกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วหรือเราเรียกว่ามันเป็นตักดีรนะครับถ้ามันเป็นตักดีรของสวาลาแล้วเนี่ยนะครับเราไปฝืนไม่ได้นะครับเพราะว่าตักดีรของเราเนี่ยนะครับมันเหนือกว่าอำนาจของมนุษย์เราก็คงจะได้ยินนะครับคำพูดที่ว่าถ้าผู้ชายผู้หญิงมันจะแต่งงานกันนะครับเอาช้างมาฉุดมันก็ไม่ยอมเพราะว่าทั้งหัวใจผู้ชายหัวใจผู้หญิงเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วนะครับว่ามันจะต้องมาอยู่บนโลกนี้แล้วมันจะต้องอยู่คู่กันแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อเขาจะมาอยู่คู่กันนะครับในครอบครัวของมุสลิมก็จำเป็นที่จะต้องเป็นมุสลิมทั้งคู่ไอ้ตรงนี้นะครับถ้าเราวิตกเราก็จะไม่มีความสุขไม่มีความสุขอย่างเดียวนะครับมันจะมีความทุกข์ตามมาเพราะว่าเมื่อเรามีอคตินะครับต่อคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วมาชอบลูกของเราไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายแล้วเนี่ยถ้าเรามีอคตินะครับความอคติเนี่ยมันจะบดบังสติปัญญาบดบังหัวใจของเราบดบังสายตาของเราไม่ให้เห็นความดีในด้านอื่นๆของคนที่เรามีอคติเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทำใจให้เป็นกลางว่าเรื่องนี้เป็นตักดีรขอสปาลาที่เราจะต้องยอมรับการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากพระประสงค์ของรสปาลาเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมและการยอมรับนี่เองจะทำให้เราใจสงบและเรามีสติปราศจากอคติเราจะมีปัญญาตรึกตรองแล้วท่าทีของเราเนี่ยจะเป็นท่าทีที่ต้อนรับจะเป็นท่าทีที่เชิญชวนอย่างน้อยที่สุดถ้าเข้ามาแต่งงานเราก็ได้ถ้าเป็นลูกเขยนะครับหรือว่าเป็นลูกสะใภ้โอเคเราก็มีสมาชิกเพิ่มประการถัดไปนอกจากจะได้ลูกเขยลูกสะใภ้มาเป็นสมาชิกในครอบครัววงตระกูลเพิ่มแล้วเราจะได้มุสลิมเพิ่มขึ้นมาครับเมื่อเรามีท่าทีแบบนี้นะครับเราก็จะให้การต้อนรับการมีความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นจุดเริ่มต้นของการชักจูงคนเชิญชวนคนมาสู่อิสลามปัญหามันอยู่ที่เราครับอันนี้บางคนเนี่ยนะครับพอมีผู้ชายได้มีผู้หญิง
จะมาเรียนรู้อิสลามเพราะตัวเองต้องการอยากจะรู้อิสลามก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกับคู่รักที่เป็นมุสลิมซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับแต่พอเขาจะมาเรียนอิสลามเนี่ยก็มีหลายคนที่มีความรู้นะครับก็เปรยขึ้นมาในเชิงเหยียดหยันว่าก็มันจะมีผัวมีเมียสิมันจะเอาผัวเอาเมียสิมันถึงมาเรียนอิสลามสำหรับคนมุสลิมเราไม่สามารถพูดมันไม่สามารถพูดอย่างนี้ได้นะครับเราไม่สามารถพูดอย่างนี้ได้เขาจะมาเรียนรู้อิสลามด้วยเหตุผลประการใดนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้ทำความเข้าใจและให้เขาได้ตัดสินใจเลือกเอาเองถ้าเราปฏิเสธตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์มันก็ขาดสะบั้นและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นความดีที่จะติดตามมาเนี่ยมันก็หมดสิ้นลงเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะมาด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่เรามุสลิมเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องต้อนรับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็อับดุลลอฮ์บินอุบัยเนี่ยนะครับมาเข้ารับอิสลามกล่าวคำปฏิญาณตนแต่ในใจอ่ะนะครับใจเนี่ยคิดจะทำลายมุสลิมคิดจะทำลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือพูดง่ายๆปากไม่ตรงกับใจแต่ว่าเมื่อเขามากล่าวคำปฏิญาณตนแล้วนะครับท่านนบีมุสลิมก็บอกเอาไว้ว่าลิ้นและมือของมุสลิมจะต้องไม่เป็นภัยเป็นอันตรายต่อผู้ที่กล่าวคำปฏิญาณตนหรือกล่าวกาลิมัชชาดะนี่คือสุนนะนี่คือท่าทีของท่านนบีมุสลิมและไม่ใช่ว่าท่านนบีไม่รู้นะครับท่านนบีรู้สาวกก็รู้นะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าตราบใดที่เขายังไม่ทำอันตรายมุสลิมเขายังไม่ทำร้ายอิสลามเราไม่มีสิทธิ์ไปจะทำร้ายเขาส่วนเรื่องภายในนะครับส่วนเรื่องภายในเขาจะคิดคดทรยศคดในข้องอในกระดูกอย่างไรไม่บริสุทธิ์ใจอย่างไรมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือท่าทีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านไปเมืองมะดีนะห์แล้วท่านต้องเผชิญกับคนที่เป็นมุนาฟิกเพราะนั้นในยุคนี้นะครับมนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับอับดุลลอฮ์บินอุบัยในอดีตก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันในรูปของคนอื่นนะครับมีบางคนเข้ามาเรียนรู้อิสลามนะครับแต่ก็ไม่ได้รับอิสลามแต่ก็ไม่กล้าที่จะทำร้ายอิสลามนะครับเพราะทุกคนเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยใจจะต้องยอมรับแล้วว่าอิสลามเป็นสาแห่งสันติภาพและสติปัญญาเนี่ยนะครับจะบอกทันทีเมื่อมาเรียนอิสลามว่าอิสลามเนี่ยมีเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นท่าทีของคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่จะเหมือนกับอับดุลลอฮ์บินอุบัยในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เมื่อมีคนจะมาขอเรียนรู้อิสลามเราจำเป็นต้องจัดให้เขาให้เขาได้เรียนรู้และในการสอนหรือการให้ความรู้กับเขาเนี่ยนะครับต้องเป็นวิธีการที่ง่ายเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่าจงทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันง่ายดายและอย่าไล่คนเนี่ยออกไปจากอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าท่านถูกส่งมาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนผู้คนที่สักการะกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าให้หันมาสู่การเคารพสักการะอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวแล้วเชื่อฝังพระองค์ตามที่ท่านนบีนำมาสอนนี่คือเป้าหมายหลักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจุดมุ่งหวังของท่านเพียงอย่างเดียวคือให้เลิกชิริกไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะขออย่างเดียวให้เลิกชิริกพอเลิกชิริกแล้วเดี๋ยวปัญญาก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วนะครับเขาก็จะศึกษาหาความจริงได้อย่างง่ายดาย
นะครับดังนั้นท่านสั่งเอาไว้เลยครับท่านวิวัฒน์สามท่านสั่งไว้ว่าทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆอย่าทำให้มันยุ่งยากแล้วก็อย่าไล่คนออกจากอิสลามนี่เป็นคำสั่งนะครับในหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในคัมภีร์กุรอานนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการอธิบายความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวในซูเราะห์ยูซุฟเมื่อนบียูซุฟติดคุกและมีเพื่อนร่วมคุกนะครับที่เป็นคนเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับถามง่ายๆว่าการมีนายคนเดียวกับมีนายสองคนหรือนายหลายคนเนี่ยอย่างไหนดีกว่ากันท่านนบียูซุฟอธิบายเตาฮีดง่ายๆนะครับว่ามีนายคนเดียวกับมีนายสองคนหรือหลายคนเนี่ยอย่างไหนดีกว่ากันคนที่มีสติไม่มีสติปัญญาหรือมีสติปัญญาเพียงเล็กน้อยก็ตอบได้ง่ายๆมีใครอยากมีนายหลายคนเหนื่อยเปล่าๆงานก็หนักเพราะมีนายหลายคนไม่รู้จะฟังใครนะครับถ้ามีนายคนเดียวเนี่ยครับก็เป็นการง่ายที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะครับนี่คือคำอธิบายง่ายๆนะครับที่ในคัมภีร์กุรอานได้แสดงให้เห็นในซูเราะห์ยูซุฟนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านก็นำวิธีการของนบียูซุฟเนี่ยนะครับมาใช้ในการอธิบายเรื่องเตาฮีดหรือศรัทธาในเอกภาพของสุบานละนะครับซึ่งท่านก็อธิบายง่ายๆว่าการศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าสูงสุดแต่เพียงองค์เดียวที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามอันที่สองก็คือเมื่อเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าสูงสุดแล้วต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งและบริหารทุกสิ่งด้วยคุณสมบัติของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครมามีส่วนร่วมในการสร้างในการบริหารสรรพสิ่งในจักรวาลและในชั้นฟ้าร่วมกับพระองค์พระองค์เท่านั้นเมื่อศรัทธาในอัลลอฮ์ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจสูงสุดที่จะต้องเคารพสักการะกราบไหว้และต้องเชื่อว่าเป็นผู้ที่ทรงสร้างบริหารทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉะนั้นก็ต้องเชื่อฟังพระองค์วจนะของพระองค์คือกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามท่านอธิบายง่ายๆอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้สับแสงที่มันเป็นวิชาการอะไรมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเรียกร้องเชิญชวนหรือเผยแผ่อิสลามสู่ผู้คนนะครับเพราะนั้นในการให้ความรู้เนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนทำความเข้าใจกับตรงนี้ก่อนแล้วก็ในเรื่องหลังจากนั้นนะครับก็จะตามมาเองนะครับเมื่อเขาจะศรัทธาครับเราก็จะห้ามเขาไม่ได้ละถ้าเขาจะเข้ารับอิสลามเขาจะกล่าวกับอะลัยมาชาดาเนี่ยนะครับแม้เขายังไม่เรียนเลยเนี่ยนะครับเราต้องทำให้เขาเราจะบอกว่าไม่ทำให้อะเพราะยังไม่ได้เรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคัมภีร์กุรอานยังไม่ถูกประทานมาครบเล่มเนี่ยมีคนมาเข้ารับอิสลามเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดให้เขากล่าวคำปฏิญาณตนโดยที่ยังไม่ได้เรียนเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้เรียนเลยในขณะที่ท่านอยู่ในมักกะเนี่ยคัมภีร์กุรอานยังถูกประทานมาไม่ครบยังไม่มีบทบัญญัติเรื่องละหมาดเรื่องซื้อศีลอดเรื่องจ่ายซะกาตแต่เมื่อมีคนมากล่าวคำปฏิญาณตนนะท่านนบีก็สอนให้นะครับสำหรับคนอาหรับแล้วเนี่ยเขาเข้าใจเพราะกะลิมะชาดาเนี่ยเป็นภาษาอาหรับคนอาหรับเนี่ยโอเคเขาเข้าใจแต่ว่าเมื่อเราสอนกะลิมะชาดาให้เขาเนี่ยนะครับเราสอนเป็นภาษาอาหรับเราต้องสอนความหมายเป็นภาษาไทยให้เขาด้วยว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นี่คือความหมายของคำกะลิมะฮ์ชาดะห์และ
ต้องอธิบายต่อนะครับว่าเมื่อคุณกล่าวคำปฏิญาตนหรือกล่าวกาลิมะชาดาเนี่ยไปแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณได้ทำสัญญาใจอันยิ่งใหญ่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่านับแต่นี้ต่อไปคุณจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมานี่คือเนื้อหาของสัญญาที่อยู่ในคำกาลิมัชชาดะซึ่งเป็นสัญญาใจนะครับระหว่างผู้ที่กล่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นแค่เพียงสักขีพยานนะครับเมื่อกล่าวตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องบอกเขาเลยนะครับว่าหลังจากที่คุณกล่าวคำปฏิญาณทำสัญญาใจอันยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์แล้วว่าคุณจะศรัทธาในพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์จะทดสอบอัลลอฮ์จะทดสอบคุณนะครับการทดสอบเนี่ยก็มีสองแบบแบบแรกคือการทดสอบด้วยสิ่งดีๆให้มีความสุขมีความเจริญนะครับมีตำแหน่งการงานที่ดีเงินทองไหลมาเทมาอย่าได้ทะนงหลงตนหรือลำพองตนนะครับว่านี่คือความสามารถของตัวเองต้องอธิบายให้เขาฟังนะครับว่านี่คือบททดสอบนะครับที่อัลลอฮ์ทดสอบเราด้วยความดีพระองค์ประทานมาในความโปรดปรานแต่มีบททดสอบว่าเมื่อเราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ในรูปของสิ่งที่ดีๆแล้วเนี่ยเราจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมและเราจะแบ่งปันหรือเปล่าต้องบอกให้เขาให้ดูนะครับว่าเมื่อเขากล่าวคำปฏิญาณแล้วเขาต้องเจอการทดสอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับสิ่งดีๆหลังจากที่ก้าวมาสู่ความเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ในฐานะเป็นความโปรดปรานของพระองค์และแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากอัลลอฮ์ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสได้รับเหมือนตัวเองอย่างน้อยที่สุดกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อได้รับสิ่งดีงามในชีวิตแต่ว่าการขอบคุณที่ดีที่สุดที่อัลเลาะห์ได้ทรงรักก็คือการละหมาดซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูความขอบคุณต่อพระองค์แล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูการขอบคุณที่พระองค์ทรงโปรดและพระองค์จะเพิ่มพูนให้มากกว่านั้นอีกต้องบอกให้เขาอย่างนี้เพื่อไม่ให้เขาหลงลำพองขนองตนแต่บางทีต้องบอกเขาอีกนะครับว่าอัลเลาะห์จะทดสอบเขาด้วยเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียซึ่งไม่มีใครอยากเจอแต่มันได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์120วันอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะฮ์นำวิญญาณมาแล้วอัลเลาะห์จะกำหนดนะครับชีวิตของทุกคนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ว่าจะมีความทุกข์มีความสุขมากน้อยเพียงใดซึ่งเราไม่รู้เพราะมันถูกกำหนดตั้งอยู่ในครรภ์แต่เมื่อได้รับความทุกข์แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าคนไม่มีความรู้ก็จะเอะโวยวายตีโพยตีพายโทษนั่นโทษนี่ทำให้เสียสตินะครับเมื่อสติไม่มาปัญญาไม่เกิดบ่นกระปอดกระแปดเอะโวยวายนะครับตัวเองไม่สงบไอ้เสียงบ่นเสียงเอะโวยวายมันกระทบถึงหูคนข้างมันก็พลอยทำให้คนข้างๆเนี่ยพลอยไม่สงบไปด้วยแต่อิสลามเนี่ยนะครับมาบอกวิธีการใช้ชีวิตนะครับว่าเมื่อประสบข้อกรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียเนี่ยจงภูมิใจเห็นไหมครับอิสลามสอนให้ภูมิใจเอ๊ะทำไมถึงสอนให้ภูมิใจคำตอบก็คือว่าอัลลอฮ์จะเลื่อนชั้นเพราะว่าเมื่อคุณเรียนหนังสือในโรงเรียนกว่าจะเลื่อนจากชั้นประถมไปมัธยมคุณต้องสอบเมื่ออยู่ในมัธยมจะเข้ามหาวิทยาลัยคุณต้องสอบอย่างน้อยปีละสองครั้งเข้ามหาวิทยาลัยคุณก็ต้องสอบทุกปีจะเรียนปริญญาโทถึงปริญญาเอกคุณก็ต้องสอบยิ่งเรียนสูงข้อสอบก็ยิ่งมากยิ่งยากขึ้นแต่เมื่อคุณผ่านการทดสอบคุณก็ประสบความสำเร็จได้ใบปริญญาคุณมีภาษีกว่าคนอื่นครอบกรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียเนี่ยเป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์เนี่ยนะครับได้วางเอาไว้ให้แก่มนุษย์ทุกคนเพราะว่าโลกนี้มันคือห้องสอบชีวิตคือการทดสอบ
เพราะนั้นข้อสอบมีทั้งดีและก็มีทั้งร้ายเพราะนั้นเมื่อประสบเคราะห์กรรมก็ให้เรานะครับนั่นก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์อดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์สักพักหนึ่งนะครับจะสั้นหรือจะยาวอัลเลาะห์ไม่ทดสอบใครด้วยข้อกรรมตลอดทั้งชีวิตหรอกครับวันหนึ่งเมื่ออัลเลาะห์เห็นว่าเรายังมั่นคงต่ออัลเลาะห์เรายังอดทนเพราะว่าความอดทนเนี่ยมันคือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลเลาะห์โดยไม่ปริปากบ่นยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลเลาะห์โดยไม่ปริปากบ่นนะครับละหมาดและขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงกรุณาปานีนะครับแล้ววันหนึ่งอัลเลาะห์ก็จะให้เราผ่านการทดสอบและอัลเลาะห์บอกแล้วนะครับว่าเมื่ออัลเลาะห์ทดสอบใครและใครผ่านการทดสอบแล้วอัลเลาะห์จะเลื่อนสถานะยกระดับของเขาและตอบแทนที่เขาได้ผ่านการทดสอบอัลเลาะห์จะมีรางวัลให้เพราะนั้นเมื่อเราเรียนศาสนาเนี่ยเรารู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเพราะว่าศาสนาเนี่ยถูกประทานมาเพื่อชีวิตอันนั้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับก็ต้องบอกเลยครับคนที่เขามากล่าวคำปฏิญาณตนเนี่ยนะครับว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายจำไว้เลยอย่าทิ้งละหมาดถ้าดีละหมาดขอบคุณอัลเลาะห์และแบ่งปันถ้าเจอเรื่องร้ายๆละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์และเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าต้องอธิบายเขาอย่างนี้ครับเพื่อให้เขาได้รู้ตัวว่าเขาจะต้องเผชิญอะไรหลังจากกล่าวความปฏิญาณตนนะครับแล้วเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเขาจะต้องเตรียมทัศนคติอย่างไรนะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยจะมีความมั่นคงในศาสนาและมั่นคงในความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าต้องอธิบายให้เขาอย่างนี้นะครับเมื่อกล่าวความปฏิญาณตนแล้วเนี่ยต้องบอกเขาเลยนะครับว่าหน้าที่ต่อไปเขาเนี่ยก็คือต้องละหมาดก็ต้องละหมาดเพราะว่าถ้ากล่าวความปฏิญาณตนแล้วไม่ละหมาดเนี่ยมันไม่สามารถจะรักษาความศรัทธาได้พูดกับเขาตรงๆเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องการละหมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องดีสำหรับเขาสอนการละหมาดแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเน้นเรื่องของตัจวิดนะครับต้องอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮ์ให้มันชัดเจนตออัยนอียากะนะบูดูไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาให้เขาเนี่ยครับรู้วิธีการละหมาดแล้วเห็นคุณค่าเห็นคุณความดีเห็นความสำคัญของการละหมาดสอนง่ายๆครับไปที่ก๊อกให้กล่าวบิสมิลลาห์นะครับแค่นี้บิสมิลลาห์แล้วทำวุดูให้เขาเห็นให้เขาทำตามสามครั้งเขาทำเป็นแล้วเนี่ยนะครับเขาจะรู้เองว่านี่คือสุขอนามัยที่มันเกิดขึ้นจากความศรัทธาเราเพียงแต่เสริมว่าเมื่อคุณกล่าวบิสมิลลาห์การอาบน้ำละหมาดของคุณกลายเป็นผลบุญทันควันทันทีเลยเพียงเริ่มต้นด้วยคำว่าบิสมิลลาห์สอนอาบน้ำวุดูสามครั้งนะครับต่อไปก็สอนอาบน้ำจานาบะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติอาบน้ำวุดูยกฮัดดัสเล็กเป็นแล้วยกฮัดดัสใหญ่ก็เป็นเรื่องง่ายได้เพียงแต่บอกเงื่อนไขว่าจะต้องอาบน้ำจานาบะหรือยกฮัดดัสใหญ่ในตอนไหนเขาก็จะมองว่าโอ้อิสลามนี่มีความสะอาดหลายระดับนะเขาจะเห็นคุณค่าเองนะครับขั้นต้นเพียงแค่นี้ไม่ต้องสอนอะไรมากก่อนสอนให้เขาอาบน้ำละหมาดให้เขารู้สึกถึงความสดชื่นสุขอนามัยความสะอาดที่ได้จากการละหมาดเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีฟิตรอเดิมคือรักความสะอาดนะครับการได้ล้างมือล้างแขนล้างหน้าบ้วนปากล้างจมูกล้างเท้ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ค่อยสอนเรื่องของละหมาดประคับประคองไปสอนท่าทางก่อนยืนโค้งกราบนั่งก็สอนคำง่ายๆอัลลอฮฺวะบัดซุบฮานัลลอฮฺซุบฮานะรับบิลอาซีม
นะครับดร.ฟิดลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สอนง่ายๆก่อนนะครับและสิ่งสำคัญที่ต้องประกอบการสอนนั้นก็คือความบริสุทธิ์ใจความปรารถนาดีการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเนี่ยมันจะทำให้เขาอยู่กับเราและเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของเขาเราเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเขาครับอิสลามเป็นที่พึ่งสำหรับเขาเป็นทางนำสำหรับเขานะครับหลังจากนั้นก็ให้เขาเนี่ยนะครับได้มีญะมาอะห์เมื่อเข้ามาเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับถ้าเขาอยู่โดดเดี่ยวลำพังเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันชอบชัยฏอนเนี่ยถ้ามันเห็นมุสลิมนะครับแยกออกจากญะมาอะห์หรือแยกออกจากกลุ่มนะครับมันจะมองเลยว่าคนที่แยกออกจากกลุ่มเนี่ยจะเหมือนกับแกะหลงฝูงนะครับสัตว์ร้ายสัตว์ป่ามันก็จะมาคาบไปชัยฏอนก็เช่นกันถ้ามันเห็นมุสลิมคนใดแยกออกจากญะมาอะห์ไปอยู่ตามลำพังนะครับมันก็จะมาล่อลวงยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เหนื่อยหน่ายท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจนะครับมันก็จะมาเพราะนั้นต้องบอกให้เขานะครับว่าถ้าคุณอยู่ตามลำพังในยามที่ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณคือที่ที่คุณนั่งละหมาดตรงนั้นนะครับคือที่ที่ปลอดภัยสำหรับคุณฉะนั้นนะครับการสอนให้ความรู้ให้ความเข้าใจอิสลามเนี่ยยังไม่เพียงพอขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือต้องให้เขาเนี่ยสามารถปฏิบัติศาสนกิจและรักษาการละหมาดเอาไว้ให้ได้และจะต้องให้เขาได้มีญะมาอะห์ซึ่งญะมาอะห์เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีกิจกรรมให้เขาได้ทำร่วมกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับในการเสวนาในเรื่องมุอัลลาฟะห์แห่งอิสลามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะบอกเอาไว้นะครับว่าใครคนหนึ่งที่ทำให้หรือเชิญชวนใครคนหนึ่งให้มารับอิสลามรางวัลตอบแทนของคนผู้นั้นเนี่ยนะครับก็เท่ากับการได้อูฐสีแดงซึ่งมีมูลค่ามีราคาไม่แตกต่างอะไรไปจากรถเฟอร์รารี่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่มาเข้ารับอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดให้ความดีที่ทำไว้ในอดีตอัลลอฮ์อนุญาตให้นำเข้ามาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแม้มุสลิมเองที่เป็นมุสลิมโดยกำเนิดก็ไม่ได้รับอภิสิทธิ์ตรงนี้จึงต้องละหมาดขอการอภัยโทษตลอดเวลาว่ารับบิกฟิตลีละหมาดจบแล้วยังต้องกล่าวอัสตักฟิลลอฮ์แต่ผู้ที่เข้ามาเข้ารับอิสลามเนี่ยเขาเลือกเกิดไม่ได้เขาเกิดในครอบครัวที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เมื่อเขามาสู่อิสลามแล้วอัลลอฮ์ให้อภิสิทธิ์เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับเขาคือการอภัยบาปในอดีตทั้งหมดและการได้รับอภัยบาปจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเป็นเงื่อนไขประการแรกที่อัลลอฮ์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นมุอัลลาฟหรือเป็นมุอัลลาฟะนะครับการจะเข้ารับอิสลามก็ควรจะรู้ในเรื่องนี้ส่วนคนที่มาเข้ารับอิสลามแล้วนะครับเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองได้รับความโชคดีนะครับได้รับการอภัยบาปตอนเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วก็ให้รักษาคุณความดีเอาไว้ให้มากที่สุดแล้วสำหรับใครที่เป็นมุสลิมนะครับก็จะต้องช่วยกันประคับประคองแล้วก็ช่วยกันเชิญชวนผู้คนนะครับมาสู่อิสลามซึ่งถือว่าเป็นการสืบทอดภารกิจอันมีเกียรติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้คิดว่าคงจะมีแง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับฟังทั้งในสถานที่นี้แล้วก็ผู้ที่ติดตามชมทางไลฟ์สดทางบ้านนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์